สวัสดีทุกคนนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสกลับบ้านเกิดที่จังหวัดอุตรดิตถ์และที่บ้านเขามีการเลือกตั้งอบต.แต่ผมก็ไม่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งอะไรกับเขานะครับเพราะผมย้ายทะเบียนบ้านออกมานานแล้วแต่ก็ถามญาติพี่น้องแล้วว่ามีคนกลับกันเยอะผมจึงถือโอกาสนี้กลับบ้านหลังจากที่ไม่ได้กลับมานานเพื่อที่จะได้เจอญาติพี่น้องและเพื่อนๆที่ไม่ได้เจอกันมานานถึงบ้านผมแล้วครับอากาศกำลังเย็นสบายเลยลมพัดตอนหน้าหนาวนี่รู้สึกได้เลยนะครับวันนี้ผมกับเพื่อนๆจะต้องไปหาตัดกระบอกข้าวหลามนะครับข้าวหลามนี่มักจะนิยมทำกันในช่วงที่เราเกี่ยวข้าวมาใหม่ๆการไปตัดกระบอกข้าวหลามก็ต้องขึ้นไปตัดบนเขานะครับซึ่งอยู่ไกลบ้านพอสมควรและนี่เป็นการนั่งรถอีแตนครั้งแรกของผมในรอบหลายๆปี
การเดินทางไปตัดกระบอกข้าวหลามทางก็ยากพอสมควรนะครับเดินทางไกลกว่าจะถึงและนี่คือทางที่เราไปตัดกระบอกข้าวหลามกันนะครับมาถึงตีนเขาแล้วนะครับเราก็ต้องเดินขึ้นไปอีกนิดหน่อยผมไม่ได้ขึ้นเขาแบบนี้มานานมากแล้วนะครับเล่นเอาผมเหนื่อยเลยทีเดียวโอ้ยต้นนี้ล่ะครับที่เราจะเอามาทำเป็นกระบอกข้าวหลามเขาเรียกว่าไผ่ข้าวหลามกาบแดงหรือไผ่เปาะI'm going to go to the hospital.
เมื่อตัดเสร็จแล้วก็ต้องลากลงมาจากภูเขาเอามาที่รถซึ่งขั้นตอนนี้เล่นเอาผมหอบเลยเหมือนกันหน่อไม้ครับหน่อไม้ออกมาจากป่าแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้ดูข้างหลังนะครับป่าที่มาเมื่อกี้นะครับนี่ครับซื้อกินง่ายกว่านะครับข้าวหลามเมื่อได้กระบอกข้าวหลามจนเป็นที่พอใจแล้วพวกเราก็เดินทางกลับเยื่อไม้สีขาวๆไงเดี๋ยวเวลาเราใส่ข้าวเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นเยื่อไม้สีขาวๆไงหุ้มข้าวไว้อ่ะเคยเห็นไหมเฮ้าจะเอาไหนมาปิ้งเขาไม่ได้ปิ้งเขาเรียกว่าเผาและนี่คือขั้นตอนและวิธีการของการทำข้าวหลามเราก็จะกรอกข้าวลงไปในกระบอกแล้วกรอกน้ำกะทิตามจากนั้นเราก็เอาไปตั้งบนดินขุดหลุมเรียงกัน
เมื่อพร้อมแล้วก็จุดไฟนี่ครับข้าวหลามน่ากินใช่ไหมครับนี่ครับคือรางวัลของความยากลำบากในวันนี้อร่อยมากครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคนที่กดไลค์คนที่กดแชร์คนที่กดติดตามสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ